ไทยนำอยู่4-1บอลแรกเขาดีนะครับยกมาหัวเสากุมารเข้าไม่ทันครับผ่อนพันเล่นบอลหลังไอ้หลังสั้นครับโอ้แล้วนี่ครับทำได้นะครับมาในลุคใหม่ครับผมสั้นครับแก้วกัลยาครับน่ารักนะคะทำทรงไหนก็น่ารักค่ะแก้วกัลยาเข้าบอลสั้นหลังนะคะกัลยาเสิร์ฟนะครับเดกุสมันเล่นบอลสั้นครับให้เดกุสโกไม่ได้แล้วเจอไหลหลังของเราครับโอ้โหคราวนี้เป็นแก้วกัลยาครับตามมาตีเลยครับไหลหลังสวยมากเลยค่ะแก้วกัลยาลูกนี้เนี่ยค่ะวิ่งแล้วก็ยกแขนขึ้นนะคะตีไปมุมตรงเกมกลับมาสนุกเลยครับแบบนี้เกือบจะล้นแต่ทำได้ครับเนี่ยครับต้องชมครับจังหวะรู้กันระหว่างแก้วกัลยากับพรพันธ์เลยครับช็อตนี้ใช่ค่ะเป็นการเปิดบอลเร็วของแก้วกัลยานะคะแล้วก็ตีตามช่องค่ะกาลันซ่าพยายามจะวิ่งเข้าไปไล่บอลนะคะที่พอมีมองก็สตูใส่มาพรเสิร์ฟนะครับแต่ว่าแม่ลูกนี้ตีเราเซฟบล็อกได้แล้วแม่ลูกนี้เกี่ยวไม่ลงครับแม่ต้องระวังนะครับเขาเคาะมาติดบล็อกเราเริ่มสับสนเหมือนกันนะฟิลิปปินส์เอาละครับเกมรุกกลับมาเป็นของเราได้แล้ววิภาวีเข้าทันไหมแม่หยอดยังเร็วครับกูเบาๆกาลันซ่าเคาะข้ามาพรพันโยกมาวิภาวีอีกแล้วครับทันไหมบอล3ฟรีบอลแม่ยังทันครับฟิลิปปินส์ยังยื้อไว้ได้แต่มาอีกทีคราวนี้เป็นแก้วกัลยาแล้วก็เรียกว่าทำได้ครับไทยขึ้นนำ 16-14 ครับทีนี้ก็ไทม์เอาท์เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับตัดพรพันธ์แต่พรพันธ์เบี่ยงเข้าข้างในนะครับ18-20ครับไทยตามอยู่แล้วเสิร์ฟลงนะครับแก้วกัลยาคุณพันลาครับแล้วก็ลุ้นนะคือแบบด้วยน้ำหนักของบอลแบบ2เซตนี้มามันเหมือนมันแรงไปครับเราก็ลุ้นโอ้โหม้วนลงตรงมุมพอดีเลยค่ะแก้วกัลยาลูกนี้ดูอีกครั้งนึงนะคะนี่ค่ะบอลมันไปตกลงตรงมุมพอดีเลยแต่บอลสายมาเลยนะครับเสิร์ฟเนี่ยตรงกูมาเบาก็คิดว่าน่าจะแรงนะครับมุดพอดีครับจังหวะก่อนที่บอลจะตกลงพื้นครับ